ตอนนี้ช่องตองบอลโลกของเรานะครับมีให้สมัครกันแบบสมาชิกแล้วนะครับมีแบบ35บาทต่อเดือนแล้วก็100บาทต่อเดือนนะครับแบบ35บาทต่อเดือนนะครับคุณก็จะได้รับสติ๊กเกอร์พิเศษไปเลยนะครับจากช่องตองอพอลโลนะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันนะแล้วก็แบบ100บาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือมีการไลฟ์สตรีมนะครับ Q&A นะครับ1ครั้งต่อเดือนแบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับถามตอบได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะมีแซมเปิลเสียงต่างๆนะครับแจกให้100เสียงต่อเดือนนะครับแล้วก็ที่พิเศษสุดเลยก็คือวิดีโอลับการสอนลับๆพิเศษนะครับก็จะมาสอนนะครับการปรับใช้ปลั๊กอินพิเศษด้วยนะครับก็ลองติดตามได้เลยนะครับใครสมัครไม่เป็นผมมีคลิปวิธีการสมัครแนบไว้ให้นะครับที่ description ข้างล่างนี้นะครับครับสวัสดีอัปเดตนะครับกับตองพิโรจน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของ Audio Interface ที่ราคานะครับอีกนิดเดียวจะถึงแสนแล้วครับเรียกว่าเป็น High End นะครับ Audio Interface เลยนะครับผมกำลังพูดถึงนะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ในสตูดิโอทุกคนเนี่ยจะต้องมีเกือบทุกสตูดิโอเลยนะครับนั่นก็คือ Audio Interface มันใช้งานยังไงนะครับก็คือมันสามารถใช้งานนะครับในการรับสัญญาณนะครับที่คุณอัดมาเนี่ยแปลงสัญญาณเข้าไปในโปรแกรมทำเพลงนะครับเพื่อที่จะเอาไปโปรเซสในการ Mix ต่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันคืออุปกรณ์ที่สำคัญมากๆเลยที่เหล่านักดนตรีเนี่ยจะต้องมีไว้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของราคากันดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ที่ผมจะมาแนะนำในคลาสเอฟเดียเนี่ยมันเป็นของค่าย UID หรือว่า Universal Audio นั่นเองนะครับชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วแหละว่ามันแพงแต่ว่ามันไฮเอนด์ครับคุณภาพสมราคาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เลยดีกว่านะครับที่ผมจะมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือ Apollo นะครับ X4 นั่นเองครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นไฮเอนด์นะครับ Audio Interface เลยนะครับทางค่าย UID เนี่ยเขาตั้งใจผลิตนะครับดีไซน์มาแบบเรียบหรูเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูดีไซน์ภายนอกก่อนเลยดีกว่านะครับตัว Apollo X4ถูกดีไซน์มานะครับให้ดูแบบว่าดูแพงนะครับผลิตจากอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ทำออกมาเนี่ยในส่วนของโทนสีเนี่ยสีเทาเข้มนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นแบบด้านๆนะไม่ได้ลื่นๆนะต้องสัมผัสดูจะได้รู้เลยนะครับว่ามันด้านทนต่อการใช้งานแล้วก็ยังดูสวยงามด้วยนะครับเมื่อถูกวางบนโต๊ะก็ต้องบอกเลยว่านี่ก็เป็นของอีกหนึ่งของที่ตกแต่งแล้วมันทำให้ดูแบบโต๊ะทำให้ของคุณดูหรูขึ้นมาทันทีเลยนะครับคราวนี้มาดูถึงฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับโดยรวมเนี่ยโดยทั่ตัวนี้คอนเซปต์ของตัว Apollo X4 เนี่ยนั่นก็คือนะครับ Audio Interface Design Premium ที่อัดแน่นมาด้วยทุกฟังก์ชันนะครับให้คุณใช้งานได้บนเดสก์ท็อปนะครับนี่คือคอนเซปต์ของมันนะทางด้านของตัว Apollo X4 เนี่ยมีปุ่มน็อบต่างๆนะครับให้คุณปรับนะครับวอลลุ่มนะครับพร้อมกับจอ LED Display ขนาดเล็กที่สามารถดูค่าต่างๆนะครับผ่านได้จากตรงนี้เลยนะครับมีน้อยรุ่นมากนะครับที่จะสามารถที่จะมีจอ LED Display แบบนี้ใน Audio Interface นะครับมีน้อยนะสิ่งที่เขาใส่มาเนี่ยใน ApolloX4 เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยถือว่าจัดเต็มครับครบทุกอุปกรณ์ทำเพลงเลยนะครับก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตมิกซ์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งไลน์นะครับที่ให้มานะครับด้วยกันถึง4พอร์ตเลยนะครับซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำเพลงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนหรือว่าจะเป็นกีตาร์เบสเปียโนนะครับหรือว่าจะเป็นเอาท์ซอร์สต่างๆซินเทไนเซอร์พูดง่ายๆเลยครับก็คือมันจะเป็นในส่วนของพอร์ตนะครับคอมโบแจ็คนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง XLR หรือว่าจะเป็นโฟม TRS นะครับในรูเดียวเลยนะครับมันสามารถอะแดปต์ได้นะครับใครที่นะครับเป็นสายเครื่องดนตรีนะครับบอกเลยว่าจะต้องมีนะครับแล้วก็จะต่อกีตาร์เบสหรือว่าไมโครโฟนเนี่ยหรือว่าเครื่องดนตรีอื่นก็จัดเต็มได้ทุกรูปแบบเลยนะครับทั้ง4พอร์ตนี้นะเราสามารถนะครับอัดเสียงแบบไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับได้นะครับในรูปแบบของวงดนตรี1วงเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่อยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์สมัครได้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือ Windows ก็สามารถเรียนได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะถ้าคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องการแต่งเสียงร้องเช่นเสียงร้องไม่พุ่งขาดมิติไม่มีความเพราะเสียงร้องโดนดนตรีกลบไปนี่คือ Preset เสียงร้องปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแน่นอนเมื่อคุณใช้ Preset แต่งเสียงร้องที่ผมทำขึ้นมาพิเศษโดยเฉพาะเพียงแค่ใส่ Preset นี้ลงไปในโปรแกรมทำเพลงนี่คือ Preset เสียงร้องนี่คือ Preset เสียงร้องที่ให้คุณได้จับจองดูและอยากได้แต่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนเสียงร้องที่สุดแสงธรรมดาให้เป็นเสียงร้องคุณภาพระดับศิลปินเมืองนอกได้เลยใช้งานง่ายและได้คุณภาพแบบนี้อย่ามัวรอช้ารีบๆไปจัดกันเลยเข้ามาร้องแดดเข้ามาใช้แดดเข้ามาซื้อแดดเอาง่ายๆแหละว่า X4 เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากจะอัดน
ครับวงดนตรีวงหนึ่งแบบเล่นพร้อมกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นที่มันเป็นรุ่นโซโล่นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่น2 in 2 out เนี่ยมันก็จะอัดขึ้นดนตรีได้แค่2แท็กอะไรประมาณนี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยคุณจะมีทั้งเบสมีทั้งกีตาร์มีทั้งร้องแล้วก็มีทั้งกลองนะครับในคราวเดียวกันนะครับแท็กกิ้งทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยนะครับนี่คือความสามารถของเจ้าตัว Apollo X4 นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับในส่วนของ Line Out เนี่ยก็มาด้วยกันนะครับถึง4ไลน์นะครับสามารถนะครับฟังมอนิเตอร์แบบโมโนแยกซ้ายขวาได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อนะครับแบบออปติคอลนะครับก็มีทั้งอินแล้วก็เอาท์นะครับส่วนการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบ Type C นะครับความเร็วสูงเลยนะครับแล้วก็มีความแม่นยำนะครับแล้วก็มี latency ที่ต่ำมากๆยิ่งถ้าใช้ควบคู่กับซอฟต์แวร์ของตัว UID แล้วด้วยเนี่ย0 latency ครับแทบจะไม่มีการหน่วงสัญญาณเลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้นะครับตัว audio interface ตัวนี้แหละ Apollo X4 พร้อมกับตัวซอฟต์แวร์คอนโซลของมันเนี่ยในการอัดเสียงร้องก็ได้นะครับใส่เอฟเฟกต์นะครับได้ในตัวเลยนะครับชิลๆนิ่มๆนะครับนี่คือความสามารถของมันนะครับทีนี้พูดถึงปลั๊กอินแล้วเนี่ยใครที่ซื้อ UID ไปเนี่ยก็จะได้แถมปลั๊กอินมาให้ใช้แบบสุดพรีเมียมเลยนะครับใครที่ซื้อตัวนี้ไปมีปลั๊กอินอะไรแถมให้บ้างมาดูกันครับปลั๊กอินที่1 นะครับนั่นคือ UA610B2PM นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กอินเนี่ยที่จำลองนะครับเสียงมาจากเครื่องอนาล็อกที่ใช้ในสตูดิโอระดับโปรเฟสชั่นอลเลยแล้วก็วงดนตรีระดับโลกนะครับที่ใช้ตัว UA610B2ตัวนี้นั่นก็คือโคเพนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเป็นปลั๊กอินที่เหล่าศิลปินชื่อดังต่างๆของโลกเนี่ยใช้กันนะครับมาถึงปลั๊กอินที่2นะครับก็คือ Marshall Plexi นะครับ Classic Amplifier นั่นเองนะครับใครที่เป็นมือกีตาร์เนี่ยหรือว่าสาวกีตาร์เนี่ยจะต้องถูกใจกับปลั๊กอินนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นแอมพลิฟายเออร์สุดเทพของทาง Marshall เนี่ยที่ศิลปินระดับตำนานอย่าง Elite Captain ใช้นั่นเองครับก็เป็นตัวจำลองเสียงแอมนะของทาง Marshall เนี่ยได้ดีมากๆเลยที่ UID ทำออกมานะครับที่มาดูปลั๊กอินที่เขาแถมมาปลั๊กอินที่3นั่นก็คือเป็นแฟชั่น670 Legacy นะครับเป็นการจำลองเครื่องคอมเพรสเซอร์แล้วก็ลิมิเตอร์รุ่นตำนานรุ่นหนึ่งเลยก็เหมาะสำหรับการสร้างเสียงคอมเพรสสำหรับตัวกีตาร์เบสแล้วก็กลองครับตัวนี้ซาวด์แน่นแล้วก็เทพมากๆเลยราคาแต่ละปลั๊กอินที่เขาแถมมาเนี่ยไม่ได้ถูกๆเลยนะครับอยู่ที่หมื่นขึ้นงานเลยนะครับประมาณ400 500 US ดอลลาร์เนี่ยก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนั้นเลยที่เขาแถมมาให้นะทีนี้มาดูอันที่4ที่เขาแถมมานะครับนั่นก็คือ UAD Precision Enhanced Headset นะครับก็เป็นสายมาสเตอร์ริ่งเนี่ยจะต้องถูกใจเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาแถมมาให้ด้วยนะครับก็ใช้กับตัว Apollo X4 เนี่ยเหมือนมีบัฟเสริมเลยทีเดียวนะครับสำหรับปลั๊กอินนี้นะแล้วก็ปลั๊กอินที่5เนี่ยเขาแถมมานะครับก็จะเป็น Raw Distortion ครับใครที่ชอบ Distortion แบบดิบๆก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าต้องลองว้าวกันแน่นอนเพราะว่ามันคือ Raw Distortion Vintage นะครับยุค80นั่นเองนะครับนี่คือเป็นปลั๊กอินเอฟเฟคนะครับแบบระดับตำนานนะครับที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับซื้อนะครับตัว Audio Interface แล้วยังได้ปลั๊กอินของตัว UAD แถมมาให้อีก5ตัวมูลค่าเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ 4-5 หมื่นแหละที่เขาแถมมาให้เนี่ยคุ้มนะผมบอกเลยแต่ว่ามีเงินซื้อหรือเปล่า Audio Interface เกือบแสนนะครับใครที่มีเงินก็จัดไปได้เลยนะครับก็ผมเองเนี่ยแอบเล็งตัวนี้ไว้เหมือนกันแต่ว่าเงินยังไม่พอนะครับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัว UAD 2 Quad Core Processor ที่เขาใส่มาข้างในตัวนี้ด้วยนะครับมันคือชิปประมวลผลนะครับของทาง UAD นั่นเองนะครับเอาง่ายๆแหละก็คือใครนะครับที่อยากจะใช้ปลั๊กอินของตัว UAD เนี่ยคุณจะต้องมีตัวประมวลผลของมันนะครับโดยเฉพาะเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวชิปประมวลผลไม่มีตัว audio interface ของมันเนี่ยคุณไม่สามารถใช้ปลั๊กอินของตัว UAD ได้นะครับมันผูกกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นมีปลั๊กอินแล้วจะต้องมีตัวชิปของมันด้วยนะครับทีนี้มาดูตัวชิปความแรงของมันเลยดีกว่านะครับก็เป็นความแรงแบบ professor แบบว่า quad core นะครับก็แรงมากๆเลยสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทั้งฝั่ง Mac แล้วก็ Windows นะก็เป็นระบบ64บิตขึ้นไปเท่านั้นนะถึงสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ CPU ที่เขาแนะนำจริงๆในการใช้งานก็คือ i7 generation ที่7เป็นต้นไปเลยนะครับสรุปแล้วก็คือ audio interface นี้นะครับเป็น audio interface ระดับ high end นะราคามันบอก user อยู่แล้วแหละว่าเป็นระดับไหนที่ใช้กันนะครับก็อย่างเราๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้นะครับตัวนึงประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าต้องดู scale งานที่คุณใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกงี้ครับตัว Apollo X4 เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีแบรนด์หรือว่ามีวงดนตรีที่ต้องการที่จะแท็กกิ้งเสียงต่างๆพร้อมๆกันในคราวเดียวกันเลยนะครับก็ไปเลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีของแถมอะไรต่างๆมากมายแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้นะแค่อัดเสียงร้องและอัดเสียงกีตาร์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องการอัดพร้อมกันด้วยอัดแยกแท็กอัดแยกเทคกันเนี่ยใช้แค่ตัวโซโล่ก็พอนะครับนี่คือความแตกต่างของรูปแบบงานที่คุณใช้งานก็ลองเลือก Audio Interface ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณแล้วกันนะครับและนี่ก็คือ Class A อัปเดตนั่นเองนะครับฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับรวมถึงกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับใครอยากสมัครนะครับเมมเบอร์ไปสมัครได้ที่หน้าช่องนะวันนี้ตอน Apollo ลาไปก่อนสวัสดีครับ